ลีลาการรีวิวที่เหนือชั้นของคู่น้าหลานสุดฮาแน็กชาลีกับน้องอาเธอร์นะคะทำให้สมาคมนักข่าวบันเทิงยกฉายารีวิวขั้นเทพให้แต่ล่าสุดแน็กก็บอกว่าหลังจากนี้เขาจะงดรับงานรีวิวแล้วล่ะเพราะไม่มีเวลาส่วนประเด็นที่ผู้กำกับชื่อดังอย่างพจน์อานนท์ลงรูปโปรโมทหนังเรื่องใหม่ที่มีตนเล่น แต่คนนั้นไปโฟกัสผิดจุดเจ้าตัวจะว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันนะคะตุ้มตุ้มตลกก็คือว่าผมได้เล่นแม่ถามดิผมได้บทมาบทดีมากเลยนะได้เป็นคนที่ไอ้เนี่ยกำเนิดอ่ะมันเป็นความสุขมากที่ผมได้เล่นมันเป็นของจริงหรือว่าเสริมหรือว่าจริงไม่ของจริงหรอกของผมไม่อันเทนี่ไม่หรอกฮะแสดงว่าลูกแดนก็คือมีตัวช่วยมีผมคว้าอะไรได้ผมก็เอามายัดไว้ทั้งหมดอยากเคลียร์เรื่องแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะบางคนชอบผมแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าจะไม่ดูผมเพราะว่าผมแต่งตัวเป็นผู้หญิงผมอยากบอกตรงนี้ว่าผมไม่เคยฝืนเลยนะที่ผมทำอ่ะผมชอบการแต่งตัวมากและผมไม่ได้ดูถูกเพศนั้นมันคือความสุขที่ผมทำได้มาด้วยฮะก็ดีใจไหมที่ว่ามีคนแบบชื่นชมชอบเราดีใจมากครับโอ้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่แบบว่าให้โอกาสผมกับหลานในตอนนี้แล้วก็จ้างเราทำงานผมดีใจมากๆที่แบบทุกคนให้โอกาสนี้มามันก็ดีหลายอย่างมากมันสนุกมากด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องถ่ายหนังแล้วเป็นพวก Facebook IG ผมก็ขึ้นแล้วว่าไม่รับงานแล้วตอนนี้ผมจะย้ำตลอดนะครับว่าเป็นทุกอย่างที่เราใช้ได้และที่สำคัญกินได้ใช่ไหมอะไรที่กินได้ใช้ได้ผมจะใช้